สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชาไลฟ์อีกช่วงหนึ่งครับใครที่อยู่ในเขตกทมปริมณฑลริมแม่น้ำที่ขณะน,นี้น้ำทะเลหนุนทำให้ท่วมกันหลายๆจุดผู้ว่ากทมคุณอัศวินขวัญเมืองออกมาขอโทษประชาชนครับเมื่อวานนี้เรียกว่าเป็นวันป่วนเมืองที่เดียวครับน้ำหนุนป่วนเมือง ต้องขอโทษประชาชนเพราะว่าแม้กระทั่งกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือก็ไม่ได้ออกมาเตือนทันท่วงทีเพราะระดับน้ำขึ้นสูงกว่าที่คาดเอาไว้พอสมควรใครที่ฟังอยู่ขณะนี้บ้านอยู่ในจุดที่มีน้ำเอ่อท่วมขึ้นมารายงานเข้ามาแจ้งได้นะครับเราจะได้ตรวจสอบว่าสถานการณ์วันนี้ เทียบกับเมื่อวานนี้จะดีขึ้นหรือไม่แต่ว่าเชื่อเถอะครับว่าจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนยังจะมีประเด็นปัญหาเรื่องระดับน้ำสูงขึ้นมาแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าปีนี้ว่ากันว่าปกติใกล้กับวันลอยกระทงระดับน้ำมันก็จะเออขึ้นมาแล้วล่ะแต่ปีนี้ดูเหมือนว่ามันจะมาเร็วแล้วก็มามากกว่าที่คาด คำเตือนจากกรมอุทกศาสตร์นี่ครับได้ดูกันล่าสุดจะได้รับรู้ข้อมูลที่มีการส่งบอกกล่าวกับประชาชนครับเป็นประกาศกรมอุทกศาสตร์ว่าด้วยสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระนครมหานาครและที่บริเวณป้อมพระจุนคือป้อมพระจุลจอมเกล้า พื้นที่ใกล้เคียงระหว่างวันที่5ถึง14พฤศจิกายนนี้เวลาประมาณตี5ถึง2ทุ่มครึ่งตั้งแต่5ถึง14วันนี้วันที่9ฉะนั้นอยู่ในช่วงของการที่จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงน้ำทะเลนหนุนสูงบริเวณกองประาการกองทัพเรือ กทมบ้อมพระจุนพื้นที่ใกล้เคียงจะมีประเด็นเรื่องบรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยกำลังแรงขึ้นมีการรอบบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลักษณะที่ว่านี้อาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติคาดหมายว่า ที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือของกทมและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยสูงประมาณ1.8ถึง1.95เมตรจากระดับทะเลปานกลางบริเวณป้อมพระจุนพื้นที่ใกล้เคียงจะอยู่ที่1.7ถึง1.8เมตรจากระดับทะเลปานกลางเป็นคำเตือนขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่เกิดขึ้น ทางกรมอุทกศาสตร์บอกว่าจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์ขณะเดียวกันผู้ว่ากทมบอกว่ากทมได้รับแจ้งเตือนได้แจ้งเตือนประชาชนตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมอุทกศาสตร์แต่เมื่อวานนี้เกิดน้ำทะเลนหนุนเกินกว่าที่ประเมินเอาไว้แปลว่าที่อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ย 1.7ถึง1.8เมตรนั้นผู้ว่ากทมบอกว่ามันสูงกว่านั้นแปลว่าที่กรมอุทกศกษตร์เตือนมาเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันแรงกว่านั้นเพราะมันมีน้ำทะเลนหนุนเกินกว่าที่ประเมินเอาไว้ถึง25ถึง40เซนติเมตรซึ่งผู้ว่าอัศวินบอกกทมต้องรับผิดชอบและขอโทษประชาชน เมื่อประมาณบ่ายสี่โมงครึ่งเมื่อวานผู้ว่าอัศวินลงพื้นที่ไปสำรวจเหตุน้ำท่วมหนุนที่เชิงสะพานกรุงทนก็อยู่บริเวณใกล้ๆกับโรงแรม Royal Riverside แถวนั้นแหละครับผู้ว่าบอกว่ากทมได้มีการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อมูลที่ได้มาจากกรมอุทกศาสตร์แต่ว่า เมื่อวานนั้นเกิดน้ําทะเลหนุนเกินกว่าที่ประมาณเอาไว้บางจุดถึง40เซน40เซนนี้ก็เกือบครึ่งเมตรนะครับก็ทมต้องรับผิดชอบและก็บอกขอโทษต้องเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายชับพลันเมื่อคืนนี้เร่งระดับระดมน้ํานํากระสอบทรายเนี่ยไปกั้นจุดฟันหลอทั้งหมด6จุด ในช่วงเมื่อวานนี้ก่อนหน้านั้นคือช่วงกลางวันไปตรวจแถวทรงวาดเขตสัมพันธวงศ์บอกว่าในช่วง1นสองวันที่ผ่านมาน้ํำทะเลหนุนสูงมีมวลน้ําเหนือไหลลงมาทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาสูงขึ้นสูงถึงระดับ2.3เมตรถึงแม้จะต่ำกว่าคันกั้นน้ำกทมแต่ว่าชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเ และก็บ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณแนวเขื่อนชั่วคราวซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรภาษาชาวบ้านเรียกแนวฟันหลอนั่นแหละครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ว่านี้กทมเรียงกระดาษทรายมีการถมกระดาษทรายกระสอบทรายเพิ่มเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมแต่ถ้า ปัญหาคือระดับน้ำครับถ้าระดับน้ำสูงกว่าที่คาดการเอาไว้5 0าสถึงหกเซนเนี่ยน้ำจะล้นตลิ่งในช่วงที่คันกั้นน้ำชั่วคราวแปลว่าที่กรมอุทกศาสตร์เตือนมา1.7-1.8เมตรเนี่ยเอาก็จริงๆเมื่อวานนี้สูงกว่านั้นประมาณ20-40ถึงเซนแต่ก็เป็นไปได้ว่าถ้าหาก มันเออท่วมขึ้นมาสูงกว่านั้นน้ำทะเลหนุนขึ้นมาเนี่ยอาจจะสูงถึงเกินกว่าที่คาด50-60เซนพื่อง่ายๆคือกทมตั้งเอาไว้1.8 1.9เมตรเอาก็จริงๆมันจะเป็น2.3เมตรได้ก็คือเกือบครึ่งเมตรนะครับที่มันจะเกินมาซึ่งก็หนีไม่พ้นว่ามันจะเข้าไปท่วมบ้านของชาวบ้านในบริเวณที่ค่อนข้างจะกว้าง ผูว้ว่ากทมบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีหลายจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมล้นเข้ามาเช่นทรงวาดราชวงศ์สัมพันธวงศ์สะพานสังฮีใต้สะพานกรุงทนร้านอาหารที่ขนาบน้ําทั้งหมดเขตบางพลัดนี่ชัดเจนถนนเจริญกรุงก็โดนนะครับอู่ต่อเรือสะพานปลาถนนพระรามสามวัดดอกไม้สะพานพระราม 9, เก้าเขตยานนาวา ถนนเจริญนครแยกบุคลโลเขตธนบุรีทางรถไฟสายเก่าวัดสะพานเขตคลองเตยผู้ว่าบอกว่าเบื้องต้นได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำกระสอบทรายกั้นน้ำที่ไหลเข้ามาแจกจ่ายกระสอบทรายบางส่วนให้ประชาชนเพื่อลดผลกระทบท่านที่อยู่ในเขตท,ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้วันนี้เป็นอย่างไรรายงานเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่า คำเตือนนั้นมันจะมีน้ําทะเลหนุนไปถึง14บ5ิหพฤศจิกายนนี้และยังมีคําเตือนต่อมาว่าช่วงปลายเดือนนี้ก็จะมีน้ําหนุนจากทะเลอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ว่ากทมบอกว่าต้องขออภัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําที่ล้นเข้ามาในพื้นที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยากระทบต่อชีวิตประจําวันของพี่น้องทําให้การจราจรในหลายพื้นที่มีปัญหา ระดับน้ำกำลังลดลงเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์ดำเนินการจัดกระสอบทรายในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันรองรับน้ำที่ขึ้นสูงอีกครั้งหนึ่งในช่วงเย็นเมื่อวานและเช้าวันนี้ด้วยครับเขารู้กันแล้วว่าเช้าวันนี้เนี่ยมันจะยังสูงอยู่ฉะนั้นเป็นจุดที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงทีเดียวครับ นักข่าวที่ไปตระเวนในหลายสำนักบอกว่าที่เอ่อท่วมขึ้นมาเนี่ยมีหลายจุดที่ชัดเจนเช่นท่าเรือตากสินท่าเรือสีพระยาน้ำล้นขึ้นมาท่วมที่ท่าเทียบเรือเลยครับแล้วก็เป็นจุดที่อ่อนไหวเพราะว่ามันอยู่เป็นจุดฟันหลอที่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีการเตือนคนที่สัญจรไปมา เตือนให้หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางสะพานกรุงทนเพราะว่าน้ำล้นแนวเขื่อนบริเวณเชิงสะพานกรุงทนฝั่งทนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้สะพานกรุงทนให้ไปถนนสิรินธรแทนให้เลี้ยวเข้าจรันสนิทวงใช้สะพานพระราม8หรือพระรามเจรถที่มาจากฝั่งพระนครแถวถนนราชวิถีให้ใช้ใต้สะพานพระราม8 หรือพระรามเจเช่นกันแถวที่ท่วมด้วยเมื่อวานนี้มีแถวสุขุมวิทสมุทรปราการพระรามสพระรามสถนนปากเกร็ดก็โดนด้วยนะครับถนนนครอินก่อนที่จะขึ้นสะพานพระรามหประชาราศายหนึ่งช่วงแยกเกียกกายแยกบางโพจะราจรติดขัดหนักเลยครับแถวนั้น นักข่าวไปเจอกับวิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษคุณสันเสริญเรืองฤทธิ์ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานระบบโทรมาสที่สำนักงานร,ระบายน้ำกอทมบอกว่าระดับน้ำจะสูงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13-14ก็แปลว่าถึงสิ้นสุดสัปดาห์นี้ก็ยังจะสูงอยู่คาดว่าน้ำจะสูงไม่เกิน2.3เมตร 2.3เมตรนี่ก็คือเกินที่สามารถรับได้อยู่แล้วนะครับรับได้จริงๆของกทมในจุดส่วนใหญ่เนี่ยที่มีคันกั้นน้ำเนี่ยอยู่ที่1.8 1.9อยู่ที่2เมตรแต่ขณะเดียวกันก็มีการคาดการณ์ว่าลมหนาวจะมาถึงวันที่90ก็คือวันนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นปัจจัยทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกนี่มาจาก วิศวกรไฟฟ้าของกทมฉะนั้นอากาศเย็นนี้ก็มีส่วนนะครับทั้งน้ำทะเลหนุนทั้งฝนที่ตกก่อนหน้านี้อากาศหนาวด้วยดเรเสรีสุภราทิตศในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำเหมือนกันบอกว่า เมื่อวานนี้น้ําทะเลหนุนสูงแม้ว่าปริมาณน้ําเหนือที่ปล่อยผ่านมาตามแม่น้ําเจ้าพระยาผ่านสถานีบางไทร2,500คิวเิกเมตรและก็แม่น้ําท่าจีนผ่านประตูน้ําที่โพพยาและยังมีการระบายน้ําจากทุ่งน้ําทุ่งรับน้ําในภาคกลางด้วยครับดังนั้นมันมีหลายปัจจัยที่มาบรรจบพบกันตรงนี้แหละครับ ที่ทําให้ระดับน้ํามันเออขึ้นมาเกินกว่าที่คาดหมายเพราะมันมีทั้งน้ําเหนือมีทั้งน้ํำทะเลน,นุนและก็มีการระบายน้ําที่ต้องบริหารแต่ว่าพอมันบรรจบพบกันจํานวนมากบริหารยังไงก็ไม่ทันครับเพราะว่ามีการระบายน้ําจากทุ่งรับน้ําในภาคกลางด้วยดรเสรีบอกว่าทาให้หลายพื้นที่ในภาคกลางตอนล่างกทมและ ปริมนฑลโดยเฉพาะสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนาคนปรปฐมแถวบางเลนนครชัยศรีสามพรานมีระดับน้ำล้นคันกั้นน้ำดเรเสรีบอกว่าได้ให้ข้อมูลไปแล้วเมื่อวันที่27ตุลาที่ผ่านมาบอกว่าอิทธิพลน,น้ำทะเลนหนุนสูงในปีนี้รุนแรงกว่าในปี54ตรงนี้น่ากลัวนะครับ ดรเสรี i, สุภาทิตย์บอกว่าระดับน้ำล้นคันกั้นน้ำอิทธิพลน้ำทะเลนหนุนสูงปีนี้เนี่ยรุนแรงกว่าปี54เพราะอะไรครับดรเสรี i, ให้ภาพอย่างนี้ว่าปี54อิทธิพลน้ำเหนือสูงกว่าจึงทำให้ช่วงเวลาน้ำท่วมทอดเวลายาวน้ำเหนือสูงกว่า แต่ปีนี้ในช่วงน้ำเกิดประมาณทุกสองสัปดาห์เหตุการณ์แบบนี้ระยะสั้นหลังจากวันที่10พฤศจิกายนคือหลังพรุ่งนี้เนี่ยจะมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าช่วงประมาณ21-24พฤศจิกายนน้ำทะเลจะหนุนสูงอีกครั้งหนึ่งนี่คือคำเตือนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับ21-24พฤศจิกายนเนี่ยจะหนุนสูงอีกครั้งหนึ่ง แต่ระดับอาจจะต่ำกว่าวันเมื่อวานนี้ประมาณ0.2ถึง0.3เมตรและจะหนุนสูงสุดในปีนี้สูงกว่าเมื่อวานประมาณ0.1ถึง0.2เมตรช่วง5ถึง9ธันวาเห็นไหมครับ2ช่วงนี้ครับ2ช่วงช่วงที่นอกจากเมื่อวานวันนี้แล้วเนี่ยช่วงที่ต้องระวัง28-24พฤศจิกายน เพราะว่าน้าทะเลจะหนุนสูงอีกแล้วต่อมาวันที่5ถึง9ธันวาก็เป็นอีกจุดหนึ่งอีกช่วงหนึ่งครับที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องดูให้ดีมันเกี่ยวโยงอะไรกันไหมครับกับเรื่อง climate change ดรเสรีสุประทิตย์เนี่ยท่านเป็นหนึ่งใน สมาชิกอนุกรรมการของ IPCC International intergovernmental Panel on Climate Change ระดับสากประชาชาติทีเดียวครับคณะกรรมการใหญ่ชุดนี้มีนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านความวิปริตของลมฟ้าอากาศมาจากทั่วโลกเลยครับแล้วรายงานที่เขาออกมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเตือนเลยว่า เรื่องของโลกร้อนนี้มันมีผลแล้วจริงๆและมันเป็นฝีมือของมนุษย์เกือบทั้งสิน้นมันจะทำให้ระดับน้ำในทะเลสูงขึ้นและมีการเปิดเผยข้อมูลที่ที่ประชุมขณะนี้ที่ยังดำเนินอยู่นะครับที่กราสโกรของสกอตแลนด์สาราชาณาจักรบอกว่าขณะนี้ถ้าไม่ทำอะไรเลยอุณหภูมิโลกจะสูงขึ้นไป 2.8องศาเซลเซียสซึ่งก็จะมีผลทำให้หิมะโัโลกละลายต่อเนื่องวาดภาพสิครับว่าถ้ามันละลายต่อเนื่องระดับน้ำทะเลหนีไม่พ้นครับมันต้องสูงขึ้นสูงขึ้นน้ำในทะเลนั้นไม่มีพรมแดนขีดกัน้นมันก็จะยกระดับน้ำทะเลทั่วโลก ไม่มีข้อยกเว้นแม้กระทั่งประเทศไทยเนี่ยที่จะสูงขึ้นฉะนั้นคําว่าน้ําทะเลหนุนเนี่ยที่แต่ก่อนแต่ไหนแต่รายมาเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปมันเป็นเรื่องฤดูกาลแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาปีหน้าว่ากันใหม่แต่ถ้าดูรายงานระดับ IPCC ซึ่งดรเสรีนั้นมีส่วนอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยก็จะบอกเลยครับว่า ถ้าอุณหภูมิสูงอย่างนี้ถ้าไม่กดลงมาประเทศทั่วโลกไม่ช่วยกันจริงจังให้กดอยู่ต่ำกว่าไม่ให้เกิน1.5ถึง2องศาเซลเซียสแล้วถ้ามันยังเป็น2.8องศาเซลเซียสโอ้หายนะเลยครับนี่เป็นที่มาของการประชุมสุดยอดที่ปีนี้เราจะได้ยินน้ำเสียงจริงจังมากขึ้นว่าถ้าโลก และประเทศทั้งหมดไม่ทำอะไรจริงจังนั้นเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของความเสื่อมสลายวิถีชีวิตมนุษย์ก็จะหายไปเพราะว่าน้ำจะท่วมอย่างที่เห็นกันอยู่ดรเซรีบอกอย่างนี้บอกว่าในระยะยาวอาจจะไม่ถึงสิปีไม่ถึง10ปีนะครับฉะนั้นคนรุ่นนี้ ไม่ว่าจะอายุ50 60 70ก็ยังมีสิทธิ์จะเห็นนะครับไม่ต้องพูดถึงคนรุ่นใหม่คนรุ่นอายุสักตั้งแต่10ขวบอ่าห้าขวบก็ได้จากนี้ไป10ปี15ปีเนี่ยคนเหล่านี้จะโตขึ้นมาเป็นพล,ลเมืองที่จะต้องมาเผชิญกับวิกฤตภูมิอากาศจริงๆ สิปี20ปีคนอายุ20คนที่จบมาวเทลายปีนี้นี่พอดีเลยครับ10ปี15ปีวัยทำงานวัยที่จะต้องมานั่งดูว่าโลกร้อนมันจะกระทบชีวิตเขาอย่างไรนอกอาที่บอกว่าในระยะยาวอาจจะไม่ถึง10ปีเหตุการณ์แบบนี้จะเห็นชัดและรุนแรงมากขึ้นจาก Climate Change ก็คือโลกร้อนรวมถึง l a land use change หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในการใช้ที่ดิน เพราะว่าเมื่ออากาศเปลี่ยนและการใช้ที่ดินแทนที่จะเป็นเรื่องสวนไรนากละเป็นก่อสร้างเป็นบ้านเป็นคอนโดเป็นโรงงานพูดถึงในกรทมครับตุ๊กตาเสรีบอกว่าจากนี้ไปไม่ถึง10ปีเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะชัดเจนขึ้นและรุนแรงขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศความเปลี่ยนแปลงทางด้า,า,า,นงา,งนานการใช้ที่ดินโดยกทมและปริมณฑลถูกประเมินโดยคณะทำงาน IPCC และผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่มีความเปราะบางสูงมากเป็นไปตามรหัสสีแดงตามรายงานในรายงาน IPCC ที่ว่าเนี่ยมีการพูดถึงว่าเมืองใหญ่ๆใ,ในโลกเมืองไหนบ้างที่เข้าข่ายจะถูกท่วม เราะบางสูงก็ทมอเป็นหนึ่งในนั้นนะครับคำว่ากรุงเทพจมน้ำฟังดูอาจจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้โอ้ยเราเป็นเวนิสตะวันออกเราอยู่กับน้ำแต่ว่าคำทำนายของ IPCC ไม่ใช่แค่อยู่กับน้ำได้มันจะท่วมบ้านท่วมเมืองจนกระทั่งอยู่กันไม่ได้ครับ และคำว่ารหัสสีแดงหรือว่า red code ที่ใช้อยู่ในรายงานนี้หมายถึงสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุด red สีแดงและรหัสแดงขึ้นธงแดงครับ red flag แปลว่าสบัดธงแดงเตือนภัยอันตรายสูงสุดเหมือนกับเราไปชายทะเลเห็นมีธงปักอยู่ธงสีแดงปักอยู่แปลว่าอย่าลงน้ำเพราะ หนึ่งมีอันตรายจะเป็นเพราะมีสัตว์อันตรายหรือเพราะคลื่นแรงหรือเพราะมีความแปรปรวนสูงฉะนั้นธงแดงหรือรหัสแดงที่ IPCC ออกมาเตือนอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงการประชุมสุดยอดของ COP26 ที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ เราเห็นผู้นําโลกอย่างโจไบเดนเราเห็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษเห็นนายกัมนตรีจากทั่วโลกใหญ่ๆห,หลักๆเนี่ยมาตั้งวงและต่างคนต่างชี้นิ้วให้กันและกันว่าคุณทำอะไรไปบ้างคุณรับปากว่าคุณจะทำอะไรเพื่อลดการส่งคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปในชั้นบรรยากาศของคุณคุณลดเลิกใช้ถ่านหินแล้วยังคุณมีนโยบายพลังงาน บริสุทพนังงานสะอาดแค่ไหนคุณปลูกต้นไม้เพียงใดคุณมีนโยบายส่งเสริมรถไฟฟ้าแล้วหรือยังและคุณมีงบประมาณมีแผนการที่จะทำให้ประเทศคุณปล่อยแกส๊สคาร์บอนน้อยลง10ปี20ปี30ปีคำว่า zero net zero คำว่า c a r ์บอนนิว r ร l จะเป็นศัพท ที่จะมีความหมายสำคัญจากนี้ไปในทุกชนชั้นทุกภาคส่วนของประชาชน n น z z e r รแปลว่าบวกลบคูณหารแล้วประเทศของคุณสังคมของคุณชุมชนของคุณจะต้องปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเป็นศูนย์เป็นศูนย์นี่คืออนาคตโดยเฉพาะสำหรับเยาวชนวันนี้ ที่เขามองไปข้างหน้าแล้วว่า20 30 40ปีข้างหน้านั้นโลกร้อนขึ้นขนาดนี้เนี่ยจะอยู่กันอย่างไรไม่ใช่ว่าร้อนก็ติดแอร์สิครับไม่ใช่นะครับโลกร้อนในที่นี้หมายถึงว่าหิมะจะละลายน้ำจะท่วมภัยแล้งจะหนักไฟไม่ป่าจะมากขึ้นวิถีชีวิตของคนก็จะเปลี่ยนไปดังนั้นนี่มีผลกระทบ ที่เราเห็นทุกขณะนี้ในกรทมลและจังหวัดใกล้เคียงก็แค่ความไม่สะดวกต้องอบพยพย้ายสิ่งของไว้ที่สูงเราก็คิดว่าพ้นจากจุดนี้เดี๋ยวก็แห้งกลับมาเอาวัดปีหน้าค่อยมาเป็นห่วงกันไม่ใช่นะครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่าอันตรายที่หนักกว่านี้กำลังรออยู่ถ้าเราไม่ทำอะไรอย่างจริงจังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ